ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของรถครอบครัวในอินโดนีเซียครับล่าสุดวันที่9ตุลาคม2560ที่ผ่านมา Astra Honda ได้มีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ครอบครัวรุ่นใหม่ล่าสุด2รุ่นด้วยกันก็ประกอบไปด้วย Levo X รถครอบครัวสไตล์สปอร์ตและ Levo Fit รถครอบครัวที่เน้นการออกแบบใช้งานทั่วไปสังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันที่บังลมด้านหน้าครับตรงจุดที่บังลมนั้นจะมีความเป็นสปอร์ตและความเป็นรถครอบครัวทั่วไปสังเกตดูนะครับว่า Levo X จะมีคลีปด้านข้างด้านล่างของชุดไฟเลี้ยวซึ่งมีลักษณะแบบบังลม2ชั้นให้ความโดดเด่นสวยงามที่คมเข้มมากขึ้นนี่คือรถครอบครัวรุ่นใหม่ล่าสุดของ Honda นะครับ Levo X เพิ่งจะเปิดตัวไปที่อินโดนีเซียวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ปรากฏว่าขณะที่ Honda อินโดนีเซียได้มีการเปิดตัว Levo X และก็ Levo Fit ทั้ง2รุ่นนั้น Yamaha ในเมืองไทยของเราได้มีการเปิดตัวฟินรถครอบครัวตัวใหม่ขนาด115ซีซีเมื่อวันที่10ถึง12ตุลาคม2560ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าช่วงเวลาการเปิดตัวที่ Yamaha เมืองไทยกับ Honda อินโดนีเซียนั้นใกล้กันมากครับต้องมาดูต่อไปครับว่าเจ้า Levo X คันนี้จะมีโอกาสมาแจ้งเกิดเมืองไทยหรือไม่รวมถึง Levo Fit 2รูปแบบ2สไตล์กับบังลมที่แตกต่างกันนั้นจะมาพร้อมกันหรือเปล่าหรือว่าต่างคนต่างมาหรือว่าไม่มาเลยแม้แต่คันเดียวตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา Honda อินโดนีเซียนะครับได้มีการนำมอเตอร์ไซค์ของไทยไปขายแต่ว่าเมืองไทยนั้นไม่เคยนำ Honda อินโดนีเซียเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยยกเว้น Global Model บางรุ่นเท่านั้นครับและครั้งนี้เป็นอีกครั้งนึงที่ต้องมาดูกันครับว่า Honda จะนำเจ้า Levo X เข้าสู่ตลาดเมืองไทยจริงหรือไม่ประการใดพื้นฐานเครื่องยนต์นั้นขนาด110 cc Single Overhead Cam Shaft 2วาล์วจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM FI ให้ความประหยัดที่สูงถึง59.8 กม. ต่อลิตร 8.91 แรงม้าที่ 7,000 รอบต่อนาทีมาลุ้นกันครับว่าจะเปิดตัวหรือไม่ในเมืองไทยของเรา